สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแชร์วิธีการนะครับในการอัปเดต Lamenton เวอร์ชัน 4.0 ให้เป็นเวอร์ชัน 4.1 นะครับโอเคเริ่มต้นเลยนะครับเราก็ปิดตัว Lamenton นี้ไปก่อนนะครับแล้วเราก็อันอินสตอลมันออกโอเคประเด็นมันมีอยู่นิดนึงนะครับคือบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะอัปเดตโดยที่ไม่จำเป็นต้องอันอินสตอลหรือว่าถอนการติดตั้ง Lamenton เดิมก่อนก็หลายๆท่านก็ทำได้นะครับแต่ว่าผมอาจจะแชร์ให้ดูว่าวิธีการ uninstall ทำอย่างไรนะครับเริ่มต้นท่านอาจจะยังไม่จำเป็นต้อง uninstall ก็ได้นะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลด Lamenton 4.1 เลยนะครับแต่ว่าถ้าพบว่ามันมีปัญหาก็อาจจะต้องย้อนกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับ uninstall ทั้งหมดนะครับโอเคการ uninstall นะครับเราก็คลิกตรงรูป Windows นะครับคลิกซ้ายธรรมดานะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เลือกหาดูตรงที่เป็น Lamenton ครับเป็น Lamenton นะครับแล้วเราก็เอาลูกศรไปจิ้มไปชี้นะครับแล้วเราก็คลิกขวาครับจะขึ้นคำว่า uninstall แล้วก็ uninstall มันออกนะครับแล้วก็มาตรงนี้เนี่ยเราต้องเลือก Lamenton อีกครั้งนึงเอาลูกศรไปชี้นะครับแล้วก็คลิกขวา uninstall โอเคตอนนี้ก็กำลัง uninstall นะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับบางท่านเนี่ยก็เลือกที่ว่าจะไม่ต้อง uninstall ก็ได้นะครับท่านสามารถลองที่จะดาวน์โหลด Lamenton 4.1 มาก่อนแล้วเสร็จแล้วมันก็จะไปทับกับไฟล์เดิมก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยผมโชว์ให้ดูเผื่อว่าถ้าสมมติว่าทำ process นั้นแล้วถ้ามันไม่ได้เราก็มา uninstall ออกนะครับแล้วกด finish ครับตอนนี้ตัว Lamenton ก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้าไปที่ก็เว็บไซต์นะครับสิ่งนึงที่มันต่างจากการอัปเดตครั้งก่อนๆ นะครับท่านจะต้องล็อกอินนะครับล็อกอินโอเคเดี๋ยวผมแชร์ดูแล้วกันนะครับท่านจะต้องล็อกอินเข้า Gmail ก่อนนะครับ Gmail ของท่านเนี่ยท่านจะต้องล็อกอินเข้าไปโอเคตอนนี้ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มาเข้าที่ explorer นะครับ explorer.pandoproject.org ในนี้นะครับจะมีตรงส่วนของ resource ตรงนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ครับแล้วก็สำหรับท่านที่เป็น Windows นะครับ32บิตหรือ64บิตเนี่ยก็สามารถเลือกดาวน์โหลดตามสเปคของเครื่องท่านสำหรับเครื่องนี้นะครับเป็น64บิตนะครับผมก็กดดาวน์โหลดครับมันก็จะมาอยู่ข้างล่างนี้นะครับโอเคตรงนี้เนี่ยมันสามารถเลือกได้นะครับช่วงระหว่างที่เรารอมันดาวน์โหลดมานะครับเราอาจจะเลือกว่า open when done ก็หมายถึงว่าให้เปิดเครื่องหลังจากมันทำเสร็จแล้วก็ได้นะครับหรือว่าเราจะรอให้มันดาวน์โหลดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วดับเบิลคลิกขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะครับรอสักครู่นะครับอันนี้ก็ขึ้นกับสเปคของเครื่องนะครับเครื่องของท่านใดแรงไม่แรงอย่างไรนะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยสปีดขนาดไหนนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็คงไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับโอเคก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนะครับสำหรับท่านที่เป็น Mac ก็เลือกตามที่เป็น DMG หรือว่า ARM นะครับหรือ Linux นะครับ DB หรือว่า ARM นะครับก็สามารถเลือกมาได้ก็คือขึ้นกับระบบปฏิบัติการของแต่ละเครื่องนะครับได้ทั้ง Windows ทั้ง Mac แล้วก็ Linux นะครับโอเคตอนนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเนี่ยจะมีถามอย่างนี้นะครับว่า Windows กำลัง protect เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอยู่นะครับเขาเจอซอฟต์แวร์ที่อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะต้นรันหรือเปล่าเราอยากไปกดตรงนี้นะครับเรากดตรง More Info นะครับ More Info ด้านซ้ายบนนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่าแอปเนี่ยชื่อ Lamenton Setup 4.1 นะครับ Unknown Publisher นะครับเรากดว่า Run Anyway นะครับเนื่องจากว่าเรารู้ว่า Lamenton เนี่ยมันเป็นแอปหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เรากำลังจะลงนะครับเราก็ Run Anyway ก็คือว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็จะรันมันนะครับตอนนี้มันก็กำลังติดตั้งนะครับอันนี้เราให้เราเลือกนะครับ only for me ก็คือตัวฉันเองหรือว่า
anyone who use this computer นะครับก็คือว่าเผื่อว่าเครื่องนี้เนี่ยมีใช้กันหลายคนนะครับเราก็อยากจะให้ว่าเราในตอนนี้มันสามารถเปิดได้โดยใช้ก็ได้นะครับเราก็จะเลือกตรงนี้แต่ว่าถ้าเราอยากจะเปิดสำหรับเราคนเดียวเราก็เลือก only for me นะครับโดยปกติผมจะเลือก anyone who use this computer นะครับแล้วก็กด nextอันนี้เราก็กด yes ไปนะครับ you want to know allow ก็คือว่าอยากจะให้ตัวแอปนี้เนี่ยมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในคอมพิวเตอร์ไหมก็กด yes ไปนะครับโอเคตอนนี้ก็คือตัวโปรแกรมที่มันจะไปเก็บที่ drive C ตรงนี้นะครับแล้วก็กด installใช้เวลาตรงนี้ไม่นานนะครับข้อมูลในหน้าของไอ้ตัว Explorer นี้นะครับนอกจากการดาวน์โหลดแล้วเนี่ยจะมีไกด์นะครับ All in One Guide วิดีโอไกด์เนี่ยแต่ละท่านสามารถกดเข้าไปดูได้อันนี้เนี่ยถูกทำมาจากทาง PandoLab นะครับที่สิงคโปร์นะครับในแง่ของแต่ละประเทศเนี่ยก็อาจจะมีการทำคลิปพูดภาษาของแต่ละประเทศนะครับเพื่อแนะนำชุมชนหรือว่าพาร์ทเนอร์ของแต่ละประเทศเพื่อให้สามารถอัปเดตได้อย่างสะดวกนะครับเข้าใจได้ง่ายๆในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับในแง่ของทางเราเนี่ยหลายๆคนนะครับก็มีการทำคลิปนะครับง่ายๆในการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับในการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็เวอร์ชันนี้จากเวอร์ชัน 4.0 เป็นเวอร์ชัน 4.1 ส่วนเวอร์ชันอื่นๆเนี่ยขั้นตอนการทำงานก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ต่างกันนะครับโอเคตอนนี้ก็จะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็กด finish ก็คือเสร็จเรียบร้อย complete เรียบร้อยนะครับกด yes นะครับ do you want to allow this app from an unknown publisher to make change on your device นะครับก็กด yes ไปนะครับอันนี้มันออฟไลน์แล้วก็กดออนไลน์มาครับตอนนี้เราก็เป็นเวอร์ชัน 4.1 เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีลาเมนตอน ID PID ท่านสามารถไปเช็คดูนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยลาเมนตอน ID PID ก็ยังคงเดิมนะครับแต่ว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงท่านก็เรคคอร์ดเอาไว้นะครับแต่โดยปกติจะเป็นคงเดิมนะครับตรงนี้ก็คือในแง่ของ PON ที่เราดูกันอยู่เรื่อยๆนะครับหัวใจเป็นสีแดงนะครับเวลาที่เดิมไปแล้ว 300% นะครับตัวที่รองรับอันใหม่นะครับคือตัว POE นะครับ Proof of Engagement นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่มให้เราเห็นว่ามันจะเป็น No หรือ Yes นะครับถ้าขึ้นว่า Yes เนี่ยแปลว่ากำลังทำงานอยู่เราห้ามปิดเครื่องในช่วงที่ตรงนี้มันขึ้น Yes นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าท่านปิดเนี่ยทางระบบเนี่ยจะมองว่าท่านเนี่ยไม่ทำงานให้เสร็จนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเนี่ยไม่ทำงานให้เสร็จจะทำให้เกิดการบล็อกเครื่องของท่านขึ้นมาอย่างน้อย24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นจำให้ดีนะครับถ้าตรงนี้ขึ้นเป็น yes นะครับท่านห้ามปิดเครื่องเด็ดขาดแต่โดยปกติแล้วนะครับผมก็อยากจะแนะนำว่าให้ชุมชนลาเมตรอนทุกท่านเนี่ยเราสามารถเปิดเครื่อง24ชั่วโมงได้เลยนะครับเพื่อจะรองรับการสตรีมมิ่งที่ดีเลิศของแอปหรือว่า DAP หรือ PandoJo ของเรานะครับรวมทั้งแอปใหม่ๆที่จะตามมาด้วยนะครับวันนี้ก็คือประมาณเท่านี้ครับเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับผม